สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเมลิสเกลเตอร์ในพาร์ทที่12ใช่เดี๋ยวเราจะไปตีคอกันต่อเลยนะครับคลิปนี้อัดเมื่อวันที่18หรือก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับอากาศร้อนชิบแต่โอเคเราจะไม่นอกเรื่องกันมากเพราะว่าเราจะไปกันเลยเฮ้ยในที่สุดเราก็เจอกับคอแล้วที่นี่จะได้มีโอกาสตีในแม้นั่นสิพี่อย่างนี้นี่เองถ้าทำลายสิ่งที่เรียกว่าคอได้ก็แปลว่ากำจัดไนแมร์ได้สินะคิดอะไรอยู่นะยังไงก็ต้องมีคนกันอยู่แน่ระวังด้วยโผล่ออกมาแล้วนี่ไงพูดถึงแค่กำจัดมาเชนตอนนั้นก็พอใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวเราจัดการเองเอาคางุยะอย่าไปคนเดียวสิจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เลยเนี่ยพูดแบบนี้แล้วก็จะให้เราต้องถอยอีกใช่ไหมล่ะยังเคืองกันอยู่เฮ้ยตรงนั้นก็โผล่มาอีกตัวเราต้องแสดงฝีมือไม่ยอมยกผลงานให้ใครหรอกจับคางุยะยังไม่รู้ตัวเลยคางุยะจังข้างหลังข้างหลังเอ้ายังมีอีกตัวนั่นยังไงอุ๊ยไม่เป็นไรนะคางุยะโอซึนี่เธอมากันให้เราแค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเธอจะปลอดภัยก็ดีแล้วเป็นอะไรไหมเนี่ยเป็นหนักไหมล่ะไม่รู้ดูไม่ออกไม่เป็นไรนะโอซึยังเป็นไรไหมขอบคุณที่เป็นห่วงแจ็คฉันสบายดีทำไมถ้าเกิดขยับไม่ได้ขึ้นมาคนที่ลำบากจะเป็นโอซึนะแล้วทำไมคางุยะฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอกลัวอะไรอยู่แต่ถ้าเป็นพรรคพวกต่อสู้ร่วมกันต้องช่วยกันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วสินั่นแล้วก็ไม่อยากให้เจ้าหญิงร้องไห้ด้วยทุกคนฉันไม่เป็นไรกระทืบเลยพูดดีๆมากโอซึงั้นเรารีบจัดการกันเลยแล้วค่อยรีบทำแผลให้เจ้าคนไม่ดีกระทืบได้งานเพิ่มอีกแล้วนี่เราคางุยะตอนนี้โฟกัสที่ต่อสู้ก่อนแล้วก็ถือว่าติดหนี้แล้วนะโอ้โหไหนมี2ตัวไม่เห็นมีเลยไม่ใช่เหรอไม่เกี่ยวหรอแต่โอเคยังไม่ต้องล้างแล้วกันตีไปก่อนเลย2ทีเซอร์เวย์ไปก่อนปอยี่เองเหรอโอ้ยตีหมู่ซะด้วยตีหมู่ทุกคนละครึ่งหลอดไปแล้วไปอะไรก็เอามาเถอะโอเคพิวยิงไปพิวยิงไปเจ้าหญิงไล่ฮิวหมูรอเลยฟาดเข้าไปตีเข้าไปยังน่าจะได้อยู่ละมั้ง มันมาทีละหมูโอ้เฮ้ยหมูสองทีหมูสองทีที่ขี้โกงซะด้วยขี้โกงแบบนี้ก็ตีไปก่อนโอเคชนะแล้วไม่ลำบากเท่าไหร่แต่ก็เอาเรื่องอยู่ที่แน่ก็คือทุกคนแบบว่าปลายเลือดดำกันหมดแล้วเท่านี้ก็ไม่มีใครห้ามเราได้แล้วใช่ทีนี้พวกเองกระทืบเอ้ยทำลายคอเลยเอ้าคากุยะด้วยมาช่วยหน่อยเรียบร้อยถึงจะอยู่ห่างไปหน่อยแต่เรียบร้อยกีดการ์ดแต่ว่าตี้นี้ยังไม่รู้เรื่องตรงนี้เลยฮะมันจะฟังกี่รอบก็ไม่ชินเลยอ่ะนี่เจลมันร้องอยู่เ
ช่พอทำลายคออ่าอ่าอะไรนะเออถ้าทำลายคอแล้วไนท์แมร์ก็จะเราก็จะตีไนท์แมร์เข้าพอทำลายคอแล้วนะไนท์แมร์ก็ไปตายจะตัวแก้ผ้าหรอกบอกเลยคือขอพักแป๊บนึงได้ไหมซื่อจังเป็นไรไหมเนี่ยไม่เป็นไรนะเจ้าหญิงเป็นห่วงเก่งจริงก็มันทำไมเหรอถ้าเกิดว่าขยับเอ้ยถ้าเกิดว่าขยับไม่ได้ถึงเวลาก็จะถูกกำจัดทิ้งนี่นะเพราะว่าใช้เป็นตัวอย่างต่อไม่ได้แล้วทำไมต้องมารับการโจมตีแทนเราแบบนั้นด้วยก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกแต่ว่าเดอะดอนไม่มีอยู่แล้วนะพวกเราเองก็อยู่ที่นั่นด้วยคนส่วนใหญ่ก็ตายไปพร้อมกับเดอะดอนหมดแล้วเราค้นหาก็แทบทั่วเลยในซากนั่นแต่ก็ไม่เจอกับผู้รอดชีวิตเลยเพราะงั้นเรื่องการทดลองอะไรที่ว่าเนี่ยเธอไม่ต้องห่วงก็ได้อย่างนั้นเหรอถึงศาสตราจารย์จะไม่พบศพก็เถอะบางทีเขาอาจจะไปก่อตั้งเดอะดอนที่ไหนที่อื่นก็ได้ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าแต่ต่อให้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทดลองอะไรกับคางุยะหรอกใช่ใครมาทำอะไรไม่ดีเดี๋ยวไม่ยกโทษให้หรอกทั้งสองคนแต่ว่าคือทดลองอะไรที่ว่านั่นเดี๋ยวตอนเคยจะทำกับคางุยะด้วยหรอฟังดูยังไม่น่าเชื่อเลยฮะแต่ว่าถ้าจริงเราก็ทัศนคติเปลี่ยนแน่เลยคือถ้าไม่ว่าอะไรเล่าให้ฟังได้ไหมเข้าใจแล้วตอนที่ซินเดอเรลล่ากับสามพี่น้องไม่อยู่วันหนึ่งเราบังเอิญไปได้ยินเข้าเดี๋ยวคงต้องให้คางุยะฮิเมะเริ่มทำงานจริงจังแล้วสินะแต่คางุยะฮิเมะเขาไม่ยอมออกมาจากห้องเลยนะถ้าจะไม่ไหวจริงๆก็เอาไปคืนที่เดิมแล้วกันไม่สิเพราะไม่สิหรือเราอาจจะลองเทสเรื่องการแปดเปื้อนนี่ดูเลยนะถ้าได้ข้อมูลนั้นมามันก็ดีหรอกแต่ว่าคางุยะฮิเมะถ้าคางุยะฮิเมะให้ความร่วมมือกว่านี้ก็ดีเนาะพอเราได้ยินแบบนั้นเราก็เกิดกลัวขึ้นมาก็เลยสร้างตัวตนแบบขยันขึ้นมาเหรอใช่พอคิดว่าทำแบบนั้นแล้วน่าจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เขาทำตามที่ฉันไปแอบได้ยินมาได้เราไม่อยากกลับไปที่เดิมหรอนั่นก็คือไม่ต้องพูดดีกว่านั่นสิฉันรู้สึกว่าฉันควรไม่ควรจะไปโน้มน้าวเรื่องนี้ต่อเลยที่รู้ตอนนี้ก็คือมันมีแต่จะทำให้คางุยะฮิเมะต้องเจ็บปวดมากขึ้นจบบทสนทนานี้เลยดีกว่าแต่ก็อย่างที่บอกไปตอนนี้ไม่มีเดอะดอนแล้วเพราะงั้นไม่มีทดลองอะไรแล้วการทดลองการแปดเปื้อนเหรอฟังดูแล้วฟังดูแล้วพวกเขาจะรู้ก่อนที่เรารู้อีกแล้วเนี่ยพูดอะไรหรอเปล่าไม่ได้พูดฮะอ้าวเหรอไม่ได้พูดอ้าวหูฝาดแล้วคางุยะอันนี้อาจจะยากหน่อยนะคือที่ที่เธอเกิดมาอาจจะไม่อยู่แถวนี้แล้วก็ได้เพราะงั้นไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นแล้วเหรอ
เราคงจะคิดไม่รอบคอบพอเนอะเพราะงั้นเลยทำให้โอจือบาดเจ็บด้วยขอโทษจริงๆเธอหน้าก็ถือว่าเข้าใจผิดก็รู้เรื่องกันแล้วไงคราวนี้ก็เรียบร้อยแล้วแก้ปมกันแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรผูกมัดคาวิยะจังแล้วนะเพราะงั้นหลังจากนี้ไม่ต้องฝืนออกมาสำรวจหรืออะไรงี้ก็ได้นะก็นั่นนะสิถูกปลดปล่อยสักทีแต่ว่าก็เป็นหนี้พวกโอตสึแล้วคือนั่นだかんだわらわがいないと二人とも困るんでしょขอคิดเอาเองว่าถ้าเราไม่โยเนี่ย2คนนี้จะลำบากมั้ยคากุยะฮะคากุยะจังคากุยะจังいてくれないと非常に困るก็ทําไมอยู่ด้วยก็คงลำบากแย่เลยคากุยะจังの力がないとこの先とてもきついなคิดว่าถ้าคากุยะจังไม่อยู่หลังจากนี้น่าจะยากเลยอะそれなら仕方ないですね。งั้นก็ช่วยไม่ได้นะ一緒についていきましょう。เราจะตามไปด้วยก็ได้その代わり、ในการแลกเปลี่ยน。口を聞いてくれるのが条件ですよ。ถึงเวลาเราต้องฟังเรื่องของเราบ้างนะ。僕でよければ、いつだって聞くよ。เมื่อไหร่ก็ได้เลย。いつでも呼んで。ฉันด้วยเมื่อไหร่ก็เรียกเลย。では、งั้น契約成立です。ถือว่าลงสัญญากันเลยฮะ。してくださいね。เตรียมตัวได้เลยนะ。เหมือนเธอน่าจะพูดถูกแต่ว่าดูอย่างละ話はついたようだな。มันจะคุยกันรู้เรื่องแล้วสินะเนี่ย勇者ハーメルンご一行に1名追加。แปลว่ามีคนเข้าตี้ผู้กล้าฮาเมนอีกคนแล้วสินะ。โอ้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีその団体名คือそろそろ定着しそうだからหยุดเรียกชื่อตี้หยุดเรียกชื่อตี้แบบนี้สักทีได้ไหมเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวเดินต่ออีกไอเทมดาโฮโฮเฮฟวี่ไซส์อื้อเอะโอเคโซนตรงนี้ไม่มีอะไรมันตอนตีคอมันเลือดไม่เห็นกระจายเลยนะกลายเป็นว่าเลือดไม่กระจายแบบนี้แต่โอเคเดี๋ยวเดินหาอีเวนต์กันต่อฮ่าเอาล่ะครับงานเข้าแล้วเพราะว่าเมื่อกี้นี้ก็ไม่นึกว่ามันเป็นทางไปต่อนะคือผมอุตส่าห์ฉีกมาด้านล่างนึกว่ามันจะเป็นทางแบบทางแวะปรากฏไม่ใช่อะทางไปต่อแล้วก็ไม่ได้เซฟเดินเมื่อกี้นี้แล้วรอบๆก็เริ่มสีขาวแล้วสิมาแล้วเนี่ยไนแมร์最初の頃は逃げ回っていたのに。ทั้งที่เมื่อก่อนได้แต่หนีแต่รอบนี้เราต้องมาหาเหรอเนี่ยก็แปลว่าเราแข็งแกร่งขึ้นแล้วยังไงล่ะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่ามันก็คงไม่ง่ายเหรอเนอะก็ถ้ามองกลับกันแล้วเราอาจจะเป็นไนแมร์สำหรับพวกมันก็ได้นะเนี่ยเธอนี่พูดได้น่าสนใจดีนะเนี่ยดูถ้าจะคิดผิดไปหน่อยแต่พอพวกเราเป็นมนุษย์ยังไงเราก็ต้องอย่าประมาทนะคนไม่ดีมาแล้วเงยแต่ว่าพวกเราก็จะชนะพวกเองตั้งท่ารอไปเลยใช่เราจะไม่แพ้ในการต่อสู้ไหนทั้งนั้นลุยโอ้โหลุยแบบมันออกมันไล่หลังมานี่เองแต่แปลว่าเราก็เดินจุกได้พอสมควรเดินจุกได้พอสมควรในที่นี้มันแปลว่าอะไรหรอครับมันแปลว่าถ้าให้ดีเนี่ยจริงๆคืออยากเซฟเหลือเกินแต่ว่ามันไม่ได้ไงนะแล้วก็อยู่ไหนวะผลก็ร้องเก่งจังเลยด็อกเตอร์เมดคิดไปเลยเต็มหลอดเสร็จฮาเมนก็นี่ยังเหลือเฮ้ยหยุดร้องรำคาญเดี๋ยวเกมไวหัวแหว่งนั่นเงี้ยฮะโอ้ยเดบันเนี่ยยังจะเอามาอีกฮะโกรนแล้วนะมันอ่อนแอลงแล้วเฮ้ยพวกเองนี่ช้ำดีๆมากๆเลยจริงๆก็ออกจะน่ารักขอบคุ
ขอบคุณละกันเราจะพยายามมากกว่านี้อีกคากุยะถึงจะเฟกก็เถอะแต่ว่าก็รู้นะว่าเธอพยายามแล้วอะแต่โอเคอีกนิดเดียวคากุยะทุยคากุยะหวังพึ่งอยู่นะเชิญหวังพึ่งเอาเลยนายแม่มันตั้งท่าใหม่แล้วทุกคนระวังตัวด้วยก็มาสิครับใช่ไหมเอาเจอยอดแต่ทุกคนดำก็หมดเลยตอนนี้ให้ตายเถอะผมบอกเลยนะถ้าผู้ชมเกมนี้แม่งอันบาลานซ์สุดๆไปเลยว่ะในการบวกของอะไรก็ตามไม่รู้สิคือแบบว่าแม่งอันบาลานซ์กว่าเกมภาคที่แล้วอีกนี่ผมต้องมาเล่นโหมดง่ายเนี่ยไม่งั้นแบบว่าเสียเวลามากกว่านี้เนี่ยถ้าเป็นมอนมอนน่ะสองทีเมื่อกี้เนี่ยตายยกตีแล้วนะเนี่ยอะไรวะทีนี้ก็สาหัสจะตายชัดอยู่แล้วเนี่ยมันก็แค่เนี่ยพอเป็นโหมดอีซี่นะแม่งเอ้ยไม่รู้ดิผมลองปรับตัวไปเรื่อยๆเผื่อได้แต่ผมจะเสียเวลาเยอะแล้วเพราะว่าตาหนึ่งก็สิบนาทีแล้วบางทีผมเดือบตีไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยแต่เสียทิ้งนะเพราะตีไม่ผ่านโอเคเลิกบ่นในสุดก็ชนะแล้วชนะแล้วเจ้าคนไม่ดีไปแล้วแต่ว่าแถวนี้มีแต่ไนท์แมร์ที่สื่อสารไม่ได้ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยพวกเจ้าทำได้ดีมากๆเลยสุดยอดทุกคนพยายามได้ดีมากเลยพวกเรานี่เริ่มแบบว่าเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนะเนี่ยเรียกว่าเข้าขากันได้นี่เมื่อกี้นี้คากุยะเท่มากเลยใช่จะว่าไปเคลื่อนไหวได้ดีจริงด้วยถ้าไม่มีการซัพพอร์ตจากเธอแล้วก็เราเองก็อาจจะหัวทิ่มได้เลยเหมือนกันนะเนี่ยหรอวาราวะนะโดมาดามาดะเดสสำหรับเราแล้วมันแค่นี้เองแต่ก็ทาชัวคูเกนเดคิตะจิฟวะอาริมัสเกโดจริงอยู่ว่าเราก็แบบว่ามีผลงานอยู่ฮอนโตะคากุยะจังไงอิเตะคุเรเตะทัสคาตะโยมีคากุยะจังคอยช่วยได้ดีจริงๆเลยนะโซเรนาระอวยกันใหญ่เลยนั่นก็ถือว่าดีแล้วโดสตะโนดะคากุยะทำไมเหรอคากุยะจะว่าไปก็เจ้าตัวก็ควรจะเหนื่อยแล้วนะเป็นไรไม่ได้คากุยะแค่นี้สบายไม่สิจะว่าตามตรงคือเหนื่อยหอบแฮกแล้วจู่ๆก็ปากตรงกับใจก็ถือว่าเราทำงานของเราแล้วนี่นะงั้นทุกคนพักกันหน่อยค่อยออกค่อยกลับแล้วกันแล้วจะเอาไงซื้ออ๋อไม่ใช่จะกลับแล้วค่อยไปต่อแต่ว่ากลับเลยใช่ไหมไม่มีที่อยากจะตรวจสอบอีกหน่อยตอนนี้พวกเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีเบาะแสข้างหน้าเลยต้องมองหาดูก่อนว่ามีพื้นมีเขตมีทางให้ไปเขตต่อไปหรือเปล่าจริงด้วยเอางั้นดีกว่าเนี่ยโอซึจังยังไงซะตอนนี้ไม่มีแบบว่าไม่มีตัวร้ายแล้วนี่นะก็ถ้าไม่มีไนท์แมร์แล้วถ้าไม่ประมาทเราก็ไม่น่าจะมีโอกาสแพ้แล้วนะงั้นก็ทุกอย่างขั้นตอนเตรียมการทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วค่อยไปหาทางต่อโอเคซึ่งทางก็คงจะอยู่แถวนี้แล้วนะเพราะว่าผมก็ไปเดินเว็บอีกทางไม่เรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นก็คงจะอยู่ข้างหน้านี่แหละไม่น่าจะมีอะไรคิดว่านะเพราะงั้นน่าจะตรงนี้ซึ่งในเมื่อมันขวางทางมาแบบนี้ก็แปลว่าเราไปต่อไม่ได้ป่าววะแปลว่าอาจจะต้องกลับไปเจออีเวนต์ซัมติงก่อนแต่โอเคเราเซฟก่อนเลยชึบแล้วเข้าไปดูกันโอ้โหมีของมาบล็อกทางไปต่อไม่ได้นะเนี่ยมีทางอื่นหรือเปล่านะไม่อะไม่รู้สิอย่างน้อยก็ดูแล้วก็คือนี่น่าจะเป็นทางเชื่อมไปอีกเขตนึงอะนะได้กลิ่นอะไรอย่างอื่นจากฝั่งโน้นด้วย
我がどけてやろう。เดี๋ยวเราขยับให้เองなんと。อะไรกันครับเนี่ยไม่ขยับเลยงั้นเหรอさすがにこの規模のがれきじゃ無理だろう。ถ้าจะมาขนาดถ้ามันหนาขนาดนี้ก็ไม่น่าได้นะเป็นเศษซากมาทับถมโง่จริงๆเลยถึงไม่ได้เป็นกองก็เถอะงั้นลาปันเจลทำต่อเองโอ้โหงั้นเธอเราจะท้าทายคนต่อไปถ้าทำได้แล้วก็เดี๋ยวให้รางวัลเลยจริงอ่ะงั้นขอของอะไรอร่อยเอาแล้วนะไม่เห็นทางเลยเอาไงดีโอซึจังแบบนี้เราก็ไปต่อไม่ได้สิชิรายุกิฮิเมะならこの壁をどうにかできそうですね。ถ้าเป็นชิรายุกิฮิเมะอาจจะทำอะไรได้ก็ได้ละมั้งชิรายุกิฮิเมะเหรอไอ้นั่นน่ะใครอ่ะที่ไหนพามาที่นี่เดี๋ยวนี้แล้วจะได้กำจัดไอ้ตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยไงจะได้ไปต่อชิรายุกิฮิเมะชิรายุกิฮิเมะก็คงน่าจะอยู่กับภาคีพระอาทิตย์ล่ะภาคีพระอาทิตย์เหรอเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาเป็นกลุ่มเชิงทางศาสนาที่รับเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วก็อะไรพวกนี้สายทำบุญนี่นางเงือกภาคีพระอาทิตย์อร่อยไหมภาคีมันกินไม่ได้แต่ว่าถ้าไปอาจจะมีของอาจจะมีของอร่อยให้กินก็ได้หุ้ยข้าวอร่อยลาปันเจออยากกินข้าวอร่อยอร่อยคือแต่ว่าช่วยทนหน่อยนะเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวก็ให้อะไรกินนะสุดท้ายชิรายุกิฮิเมะว่าその太陽教団の副教祖として二代目筆家と呼ばれる地位にいるんだけど หรอชิรายุกิฮิเมะเหมือนเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรคนในตำแหน่งรองของภาคีเหมือนแบบว่าเป็นฮิตสกาที่สองเลยล่ะโอ้งั้นเราก็ไปที่นั่นก็พอแล้วสิน่าเสียดายตอนนี้เราไม่รู้นะว่าภาคีนั่นอยู่ไหนอีกอย่างต่อให้เจอพวกเขาก็ไม่รู้จะว่าเขาจะร่วมมือกับเราไหมด้วยทำไมอ่ะจริงๆคืออะไรต่างหากเมื่อกี้นี้แต่ว่าทำไมจะไม่ให้ความร่วมมือล่ะก็มีเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นเหรอชิรายุกิฮิเมะたち3姉妹はシンデレラが太陽教団の3พี่น้องเขาคิดว่าซินเดอเรลล่าเป็นคนฆ่าฮิซึกะที่1แล้วก็จิอากิเอ้ยไม่ใช่นี่ว่ะหมายถึงคนเดียวกันก็ใช่ตอนที่เราอยู่กับเดอะดอนในตอนนั้นซินเดอเรลล่าก็ไม่ค่อยจะเชื่อใจใครอยู่แล้วหมายถึงว่าไม่ค่อยได้รับการเชื่อใจหรอเอากลับเลยฮะใช่มั้ยหรือว่าเล่าอีกฟัง What นี่หยุดทีโอ้ยเจ็บขอโทษจะต้องโดนบูลลี่อยู่ที่นี่อีกนานไม่เนี่ยใช่ไหมอยากเลยฮะไปไกลๆจากเด็กคนนั้นเลยนะห้ามแกล้งมนุษย์พยายามช่วยเราอยู่ไปนู่นเลยไปโยนหินใส่ด้วยแต่ว่าก็ไม่น่าหยุดนะแบบนี้เธอจะบาดเจ็บเอาฉันต้องไปช่วยเธอแต่ฉันขยับไม่ได้ไม่ได้นะเธอหยิบหินขึ้นมาเหรอแต่ว่าทำไมไม่มากพอจะต่อสู้ก่อกรได้อุ้ยเธอฟาดไปเลยอ่ะนะฮะทีนี้ตัวเธอเปื้อนเลือดเลยงึผมเธอเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วตาก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูระหว่างนั้นผ่านไปรู้ตัวอีกทีที่นั่นก็เต็มไปด้วยเลือดของมาเชนเอ้ยศพของมาเชนซะแล้วตาเอ้ยสีผมและตาของเธอกลับไปเป็นปกติแล้วแต่ว่าฉันกลัวเธอจนฉันไม่ได้ขอบคุณเธอเลยด้วยซ้ำฉันคิดว่าเธอก็น่าจะกลัวเหมือนกันตอนที่เห็นฉันแล้วเธอก็วิ่งหนีไปเลยก็ตอนที่พยายามเข้าไปคุยด้วยนี่มันการเริ่มต้นของสายสัมพันธ์แบบประหลาดเราน่าจะกลัวซึ่งกันและกันอยู่ซึ่งก็ไม่น่าจะไปกันรอดแล้วล่ะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าฉันวางอาหารทิ้งไว้ให้แล้วก็เธอก็น่าจะร้องเพลงต่อได้แบบก็น่าจะไปอย่างนี้ได้อยู่น่าจะให้ร้องเพลงตอบแทนแต่เราก็ไม่ได้มีความเอ้ยเราพวกเราต่างไม่ได้มีความกล้าพอจะคุยกับกันเลยแต่ก็รู้ดีว่าเราเองก็อยากเป็นเพื่อนซึ่งกันและกันแจ็คเหรอแจ็คทำไมแจ็คถึงทำไมเป็นฝันแจ็ควะตื่นตื่นโอ้ยเยอะเฮ้ยฉันหลับเอ้ยอะไรนะหลับเพลินอีกแล้วเหรอปลุกมาได้จังหวะเลยขอบคุณนะแจ็คแต่ว่าเดี๋ยวนะถ้าเมื่อกี้นี้ฝันเหรอก็เดี๋ยวนะก็ก็แปลว่าไม่ใช่แจ็คนี่หว่าถ้าแจ็คปลุกก็แปลว่าอันนี้ฝันโอซือเหรอทำไมฝันโอซือเป็นเสียงกันวะคือด้วยความยินดีงั้นเดี๋ยวเราไปที่แลบเร็วหน่อยแล้วกันลาเปนเซลกับฮันเซลเองก็น่าจะอยากเจอกับแจ็คแล้วอ่ะผมเองก็อยากเจอเหมือนกันคือแจ็คก็มอสนุกมินันดะเนแจ็คก็อยากไปแล้วใช่ไหมล่ะคือเตรียมตัวดีกว่าจะขึ้นภาพซ้ำซะด้วยอันนั้นสวัสดีโอซูจังเย้ยเจ้าหญิงอย่าจู่ๆเข้ามาสิเอ้าเพิ่งตื่นเหรอขอโทษโอ้ยไปรอข้างนอกเลยรอเปลี่ยนเสื้อเสร็จก่อนคือฉันไม่เห็นเป็นไรเลยนี่หมายถึงว่าไม่ต้องกังวลคือแบบฉันแบบฉันอยู่ในนี้แล้วเธอเปลี่ยนเลยก็ได้ไม่ใช่เป็นผู้หญิงจะมาดูชาวบ้านเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ไงหรอกเห็นฉันโปด้วยแต่ว่าฉันกับฉันกับโอซือจังก็รู้จักกันมานานแล้วนี่เจ้าหญิงคือมีธุระใช่ไหมอ๋อใช่ใช่คือข่าวดีแบบข่าวดีไม่ขิงดองเลยนะโอซือจังเห็นว่าเขาเจอกันแล้วว่าใครนะพวกอุยายูบิอะนะเรารู้จักโอยายูบิฮิเมะแล้วก็ชิตายากิฮิเมะแล้วก็เนโมริฮิเมะโอ้โหนึกชื่ออยู่นั่นหุ้ยข่าวดีไม่ขิงดองเลยใช่ไหมล่ะทุกคนอยู่ที่แลบกันหมดแล้วอยากให้โอซือจังรีบมานะได้เลยเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวไปตามไปงั้นไปก่อนนะโอซือจังคุณแจ็คก็ไว้เจอกันนะเจอปืนกือฮึเจ้าหญิงไปแล้วใช่ไหมโอ้ให้ตายสิตกใจหมดเลยอะโดนเจ้าหญิงเห็นตอนแก้ผ้าอยู่น่าอายชะมัดโอ้ใช่ๆโอซือจังเย้ยมาซากะโอซือจังฮันแน่นี่โอซือจังไม่ใช่ว่าหน้าอกโตขึ้นอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยมันจะไปเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรก็ไม่เห็นได้อะไรเลยจริงอะ พูดจริงคือลองดูเองก็ชพูดเลยเนี่ยฉันคือเดี๋ยวมันไม่เปลี่ยนหรอก จู่ๆก็เป็นสาวแต่ว่าต้องไปที่แลบเองเหรอต้องใช้ต้องไปที่แลบเองซะด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะฟาร์มหลังตอนนี้37นาทีกับอีเวนต์ตรงนี้ก็น่าจะโอเคแล้วมั้งปะขอโทษที่ให้รอทุกคนโอ้มาแล้วโอ้ยายูบิและทุกคนฮะโอ้ยายูบิแล้วก็ทุกคนจริงด้วยยังสบายดีกันอยู่โอ้โหผมยาวขึ้นแบบไม่บอกไม่กล่าวประเด็นก็คือทำไมมานี่ได้ไงอ่ะตอนแรกไม่ใช่ตอนแรกผมเข้าใจว่าคือเจอแบบเขาเรียกอะไรนะรู้ตำแหน่งให้ไปหาไม่ใช่แต่เขาเอามาหาเราเลยล่ะโอซือจังเฮ้ยโอซือจังโอ้โหไม่เจอกันนานแต่ละครับแต่ละคนผมสั้นกันแล้วแล้วก็มิจิรุด้วยปลอดภัยก็ดีแล้วก็มากันหมดเลยเหรอโอซือนี่ก็แบบว่ายุ่งเหยิงเหมือนเคยเลยนะดูวิธีคำพูดจะเหมือนเมื่อก่อนเลยฮะโอเคงั้นเริ่มกันเลยขออธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับทุกคนที่เราเจอกันก่อน
ここもだんだんと人が増えてきたとはいえ、ก็ถึงที่นี่จะมีคนรู้จักเอ้ยเขาเรียกว่าไงนะอาจจะมีคนมาอยู่เยอะขึ้นแล้วแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยรู้ที่อยู่กันใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเราก็เลยฟอร์มทีมขึ้นมาว่าจะไปตามหาผู้เดือดร้อนเก่าในของเขตปลดปล่อยเก่าเนี่ยแล้วก็เจอกับพวกมิจิรู้เข้าตกใจหมดเลยอ่ะใครจะรู้หรือว่าจะพาผู้ก่อตั้งภาคีกลับมาแหมขนาดฉันเองก็ยังตกกระจายเลยแหละแบบว่าแข็งตื่นไปเลยจริงจริงทาคุมิก็แค่อู้อยู่ไม่ใช่หรออู้อะไรก็ช่างเถอะนี่ผู้ก่อตั้งนี่อะไรอ่ะก็เป็นคนที่ก่อตั้งศาสนาอะไรพวกนี้ขึ้นมาศาสนาก็เธอเชิดละก่อตั้งฮะไม่เข้าใจก็เป็นผู้ชี้นำของทุกคนยังไงล่ะว่าไงนะแบกหน้าที่ชะตากรรมแบบเดียวกับของเราอยู่อย่างนั้นเหรอคือก็ไม่เชิงในทางของพวกกล้าแต่ว่าเป็นคนชี้นำทางคนที่หลงทางอะไรอย่างนี้โอ้ยอย่างนี้นี่เองขอบคุณนะฮิคารินฮิคอะไรนะลาบันเจียงอยากจะมีลูกกับฮิคารินจังเลยรับมาพูดจังทุกคนโทษทีนะคือขอคุยต่อได้ไหมขอโทษยังไงก็เถอะทุกคนนั่งก่อนไปกลับไปที่ประเด็นก็แปลว่าพวกมามารุไปเจอกับคนจากเขตปล่อยเก่าใช่ไหมต้องไงต่อใช่พวกเราเองก็ออกมาหาเหมือนกันว่ามีผู้รอดชีวิตบ้างไหมก็ถือว่าโชคดีของเราในนั้นที่มาเจอกันพอดีแต่ก็ไม่นึกเลยนะว่าจะสร้างเขตปลดปล่อยใหม่ที่นี่เราก็ตามหาทั้งผู้รอดชีวิตแล้วก็ตามหาหญิงสาวโลหิตไปด้วยนะเป็นแผนเราแต่พอได้เจอทุกคนก็ดีแล้วล่ะคือพอทั้ง3คนไปที่ภาคีเราก็แทบไม่ได้เจอกันเลยจริงด้วยไม่ได้คุยกันนานขนาดนี้ไม่ได้รวมตัวกันนานขนาดนี้ก็กี่นานกี่นานแล้วนะเนี่ยกี่นานกว่าเด็กเราก็รู้สึกเหมือนแบบย้อนวานเลยชิรายุกิก็ยังแอบห่วงอยู่เลยว่าทุกคนปลอดภัยกันหรือเปล่าแต่ได้เจอกันก็ดีใจมากเลยใช่แล้วก็เนมูริฮิเมะยังบทน้อยเหมือนเดิมบทน้อยเดี๋ยวบทน้อยที่ผ่านมาน่าจะลำบากกันแย่เลยนะก็ถ้าหลังจากนี้คือชิรายุกิเนมุเราไม่ได้มาเล่นนะขอโทษพี่โอยายูบิขอโทษเอาหน้าโอยายูบิก็ไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนี่นะตอนนี้เฮ้ยตอนนี้พาคีเนี่ยซ่อนตัวอยู่ในที่ระหว่างเขตคุกเหรอในอารมณ์แบบเขตขั้นกลางก่อนจะเปลี่ยนเขตเนี่ยเหรอส่วนขั้นกลางตอนนี้มิจิรุกับคนในภาคีเนี่ยก็แทบจะเอาตัวไม่รอดแล้วที่ซ่อนตัวนั้นก็แค่ที่ชั่วคราวด้วยไม่ใช่ที่ที่จะอยู่ต่อได้นานหรอกเราก็เลยกำลังตามหาที่ปลอดภัยใหม่อยู่งั้นก็ที่นี่จนตอนนั้นมิจิรุเขาก็เห็นนิมิตเข้าน่ะว่าจะมีที่ปลอดภัยสำหรับพวกเราแล้วที่ไหนเหรอ花やぐびの先今はなき映画の向こう側อีกฟากหนึ่งของความสวยงามอีกฟากหนึ่งของเขตนั้นแปลว่าเขตใหม่เหรอ旧芸術通りエリアの先よだけどเขตใหม่เหรอナイトメアがいて通れないのเป็นสถานอาร์ตแอลเล่ตรอกเขาเรียกว่าอะไรนะซอยศิลปะเหรอเขตซอยศิลปะเขตใหม่เลยเนี่ยไม่ภาคเก่าไม่มีแต่ว่าไปไม่ได้เพราะว่ามีไนท์แมร์ขวางอยู่เพราะงั้นเราไม่มีทางเลือกแล้วก็ได้มาขอความช่วยเหลือเนี่ย
それ人に物を頼む態度じゃねえだろ。เป็นวิธีที่เป็นวิธีขอความช่วยเหลือแบบยูนิคดีนะเนี่ยไม่เหมือนใครใช่คืออย่างนั้นก็ต้องคุกเข่าขอความแบบถึงอย่างนั้นแล้วค่อยเราจะช่วยฮาจังเดี๋ยวเงียบๆไปก่อนเนอะ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 ก็จริงๆถ้าพูดจากมุมของเราส่วนตัวแล้วเราก็อยากจะช่วยเธอพวกเธอหรอกนะยังไงซะตอนนี้เราขาดอะไรหลายอย่างเลยอะแล้วก็ไม่อยากให้มีใครเออเขาเรียกว่าอะไรนะไม่อยากให้มีใครล้มตายไปอีกเออถ้าจะมีที่ปลอดภัยเพิ่มก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยเหมือนโมยายูบิฮิเมะจะไม่เชื่อใจเราเท่าไหร่นะเนี่ยคือเราช่วยเธอmaybe helping her will break บางทีการไปช่วยคนพวกนี้อาจจะช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะให้เราหายเคืองกันก็ได้นั่นสินะอย่างที่อิซึกิบอกแล้วถ้ามีที่ที่คนจะอยู่เพิ่มได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยโอยายูบิถ้ายังไงเดี๋ยวเราช่วยด้วยนะเหรอก็ขอบคุณก่อนแล้วกันปล่อยนั่นนิงโยฮิเมะไม่ได้ต่อยเย็นนั่นเราไม่แต่ว่ารู้ได้ยังไงว่าเขาเรียกว่าอะไรนะข้ามเขตซอยละกันข้ามเขตตรอกละกันข้ามเขตตรอกเก่านั่นไปแล้วจะปลอดภัยอ่ะเพราะว่าที่นั่นเป็นที่ที่มิจิรุเกิดมายังไงล่ะแล้วก็เหมือนในหนังสือที่อ่านแล้วอ่านอีกก็แบบรู้หมดเลยเป็นที่ที่โตเกิดแล้วโตมาหรอก็จะมีบางอย่างที่เราไม่รู้บ้างก็ไม่แปลกแล้วเนอะงั้นโอยายูบิถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะฝากนำทางด้วยก็มีหญิงสาวโลหิตเพิ่มขึ้น3คนก็ถือว่าน่าจะดีขึ้นแต่ก็ระวังตัวด้วยนะชิอายุกิとเนมは同行はさせるけど戦いには参加させないわよก็ชิอายุทุยชิอายุกิกับเนมุชิอายุกิกับเนมุจะมาด้วยนะแต่ว่าฉันไม่ให้พวกเขาสู้หรอกどうしてですか親指姉様ทำไมอ่ะท่านพี่โอยายูบิ僕も戦うฉันก็จะสู้ด้วยพี่โอยายูบิไม่ได้พวกเธอเนี่ยยังอ่อนหัดอยู่ถ้าจะอันตรายถ้าจะอะไรที่อันตรายฉันไม่ยอมเด็ดขาดเลยค่ะเข้าใจแล้วว่าเข้าใจก็ดีแล้วไปกันไปกันโอเคงั้นก็ออกเดินทางกันเลยโอ้มาง่ายๆอย่างนี้เลยผมก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าไอ้สกิลของโอยายูบิฮิเมะมันทำแพ้อะไรได้นอกจากจะแบบย่อไอเทมบางส่วนเพื่อเอาไปใช้ในด่านแต่ว่าย่อของธรรมดามันไม่ได้ใช้อ่ะall when the item works better when they shrunk ก็คือถ้ามันหดบางไอเทมอาจจะใช้ได้ดีกว่าเงี้ยเหรอแล้วก็เอากลับไปคืนใส่เดิมได้ด้วย47นาทีตอนนี้ประเด็นที่น่าสนใจคืออะไรเนี่ยเหรอเขตต้องทะลุวัดอ๋อก็ถ้าได้ชิดายุกิฮิเมะมาก็ฮะอ๋อนั่นเหรอซอยเนี่ยเหรอดูใช่ไหมวะอันนั้นสุสานแล้วก็ที่เป็นไม้ๆอันนั้นเอ้ยที่เป็นต้นที่เป็นป่าไม่รู้คืออะไรแต่อันนั้นน่าจะเป็นอาร์ตแอลเล่แต่โอเคตอนนี้48นาทีซึ่งยังมีอีเวนต์อื่นเหลืออยู่เราก็จะดูกันก่อนแล้วกันฮะอุ้ยผมสวยขึ้นเยอะแล้วนะเนี่ยตอนแรกยุ่งแทบแย่เลยหวีแทบตายเดี๋ยวก็จบเดี๋ยวก็เสร็จแล้วอยู่นิ่งๆนะจะพยายามฮะไงมากันทุกคนเลยอ่ะอุ้ยหายากเลยเนี่ยหวีผมให้ลาปูจังอยู่เหรก็ผมของลาปูจังเขาแบบเขาพันกันรัดพัวไปหมดเลยก็เลยแก้กันอยู่อ่ะผมยาวนี่นะแต่ว่าเจ้าตัวยอมอยู่นิ่งๆก็เลยช่วยได้เยอะเลย
ลาบันเจลผมยาวสำคัญต้องดูแลไปพยายามอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยขอโทษคือเหมือนจะมีปมเข้าสบายดีคือทำให้มันสวยๆก็พอโอเคฉันก็จะพยายามจะระวังนะเจ็บแล้วก็ยังทนอยู่แหมเก่งมากเฮ้ครั้งแรกเลยที่แบบผมพันกันถ้าผมจะสวยก็ดีใจอ่ะฮึแล้วปุจังที่ผ่านมาทำยังไงกับผมแล้วเนี่ยก็ถุยน้ำลายเอาแล้วก็ถุยน้ำลายเหรอไม่ใช่แมวนะแต่แม่คนป่าสุดๆก็ผมของลาบันเซลสำคัญมากๆอยากให้มันยาวกว่านี้อีกด้วยซ้ำชาววัดนี้ก็ยาวนะก็ยาวพอแล้วนะไม่เอาจะยาวกว่านี้อีกต้องแบบต้องเตรียมไว้สำหรับมีลูกจำเป็นต้องมีลูกเหรอหมายความว่าไงเนี่ยสักวันหนึ่งจะมีคนใช้ผมของลาบันเซลมามีลูกกับลาบันเซลรู้สึกแบบนั้นน่ะหรอไม่เห็นเข้าใจที่พูดเลยฮะแต่ว่าน่าจะบลัดลิบิโดหรือมั้งยังไงก็เถอะถ้าเส้นผมมันสำคัญสำหรับเธอก็ถือว่าดีก็สำคัญมากสินะก็แปลว่าเราน่าจะคุ้นเคยกันมากกว่าเดิมมันน่าถึงขั้นว่าให้เราจับผมกันได้เนี่ยแม่เป็นเกียรติสุดเอ้าเรียบร้อยเป็นเด็กดีมากๆอยู่นิ่งๆเอานี่ผมแบบดูดีแล้วเมื่อกี้ได้ยินคำว่าสั้นหรือคิดเองโอ้ยขอบคุณมากเลยสงสัยไม่ใช่ได้ยินผิดเราขอเอาบ้างได้ไหมอ่ะเอาสิงั้นก็วิ่งลื่นสุดผมนุ่มสวยแบบนึกว่าใช้ยาสระผมยี่ห้อเดียวยี่ห้อหนึ่งอุ้ยลาบันเซลต์こんなに綺麗な髪だったนะลาบันเซลต์ที่ผมสวยได้ขนาดนี้เลยจ้ะเนี่ยฮิฮิโอ้โหแล้วเขินซะด้วยเหรอแต่ก็คงเหมือนเด็กผู้หญิงคนอื่นละมั้งที่คอยดูแลผมตัวเองโอเคถ้าตอบว่าตอนนี้มีนี่ไงมีโอยายูบิฮิเมะเข้าตี้มาแล้วแต่ไม่ชินเลยเพราะโอยายูบิฮิเมะผมยาวลงมาปิดตาหน่อยโอเคตรงสแควร์นี้สี่เหลี่ยมทำไงดีอ่ะทำไงดีอะไรแล้วเป็นลาบันเซลตัวเลยฮะลึกลักอะไรอยู่ขนาดนั้นน่ะลาบูจังวิ่งไปวิ่งมาอันตรายเนาะเกรจะมาฮะเกรเทลจะมาแล้วทำไมต้องลกด้วยเหรอเนี่ยก็เกรเขาเอ้าคุณเกรเทลมาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่เพิ่งมาเนี่ยออกมาแล้วอ่ะเอ้าโอ้โหพูดอย่างกับคนเป็นสัตว์ประหลาดอุจูช่วยด้วยมันหลบหลังเราเฉยเลยลาบูจังทำไมคุณเกรเทลเขาน่ากลัวเหรอนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกさっき2人でヒカリからクッキーをもらったのよ。เราได้คุกกี้มาจากヒカリ。いいな。ก็ดีนี่。僕たちの分は。แล้วมีส่วนของเราไหมเนี่ย。私とラプンツェルがもらったのだから。มีแค่ส่วนของฉันกับลาพันเซลของพวกเธอไม่มีหรอก。分けるという選択肢はもうとない。แม่ไม่มีตัวเลือกการแบ่งแต่แรกแล้วสินะ。私はクッキーをもらい、可及的速やかに食した。ก็ฉันก็กินคุกกี้ทันทีหลังจากทันทีที่ได้มันมา。その言い方。食べ物を食べるときに使う表現じゃない気がするけど。คนส่วนใหญ่ไม่น่าจะอย่างนั้นนะถ้ากินเร็วซะขนาดนั้นแต่ว่าถ้าแค่กินแล้วทำไมลาปุจังเขาจังยังดูอยู่เลยอะลาบันเซลหรือว่ากลัวโดนกลัวสายตางี้ก็เลยชิ่งมาเหรอ
私はクレなんて一言も言っていないわ。ฉันไม่เห็นได้พูดเลยนะว่าเอามาน่ะと思って見ていただけ。แต่ฉันก็แค่รู้สึกอิจฉาแล้วก็มองดูอยู่งั้นเฉย。ラプンツェル仕方ないからクレ。ラプンツェル ก็เลยช่วยไม่ได้ก็เลยให้คุกกี้กับเกเทลไปแล้วมันอร่อยมากเลยขอบคุณมากแต่ว่าเจ้าตัวก็ช่องหนักกว่าเดิมก็เลยให้ไปอีกแล้วเจ้าตัวก็ช่องอีกแล้วก็ก็จะกลัวก็ไม่แปลกหรอกอย่างนี้มันไม่ผู้ใหญ่เลยนะเกรเทลแบบไปขโมยขนมเด็กอ่ะก็ไม่ได้ขโมยอะไรซะหน่อยก็ได้รับมานี่วิธีได้รับแบบนั้นแหละที่ไม่เป็นผู้ใหญ่อ่ะใช่คนไม่เป็นผู้ใหญ่จองอย่าไปจ้องลาพันเซลแบบนั้นสิมันจะดูเป็นเด็กจริงๆนะเนี่ยจะมีหรือไม่มีมันเป็นคำพูดสำคัญอะไรขนาดนั้นเลยเหรอเออการทำตัวเป็นเหมือนผู้ใหญ่การทำตัวแบบโตแล้วมันสำคัญขนาดนั้นเลยมันก็แบบโตนาเกะอะเรบะเคชิคิริบิโดะวะโอไซราเรรุโนคาชิระก็ถ้าฉันทำตัวเป็นผู้ใหญ่แล้วฉันจะหยุดหลัดลิบิโดของฉันได้เหรออ่าก็甘いものやお菓子が好きなのは私の景色リビドゆえの本能よหลัดลิบิโดของฉันน่ะใฝ่หาขนมหวานอยู่เสมอมันก็การทำตัวเป็นผู้ใหญ่ไม่น่าช่วยหรอก本当なら奪いたいところを理性で抑えたのだからกับการถ้าเป็นผู้ใหญ่อาจจะแย่งมาเลยต่างหากดีแค่ไหนเลยที่ฉันแค่จ้องดูพยายามหาข้อแก้ตัวอยู่แต่ว่าก็ไม่อยากจะลากยาวไปมากกว่านี้แล้วแต่ว่าฮิคาริจังก็ให้มาทั้งคู่นี่นะงั้นก็แปลว่าถ้าลาปูจังได้มาก็เป็นสิทธิ์ของลาปูจังสิที่แบบของเจ้าตัวเขาเจ้าตัวก็มีสิทธิ์จะกินคุกกี้เพราะงั้นเกรเทลห้ามกินก็จริงเหตุผลนั้นฟังขึ้นแล้วก็ห้ามทำอีกนะจะพยายามก็ดีแล้วนะลาปันเซลงั้นชิ้นสุดท้ายน่ากินละค่ะจองกึกเกรเทลสั่งแล้วก็ใช่ไม่ได้อ่ะถ้าอยากได้ขนาดนั้นก็ชิ้นสุดท้ายแล้วเฮ้ยอ้าวครึ่งหนึ่งกินด้วยกันโอ้ขอบคุณนะลาปูจังยาซาชิลาปูจังใจดีจังเลยเด็กดีจริงเป็นเด็กดีจริงบริบริบริงาม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 ยอยนี่ชิตารุมามอนักุ一口เดี๋ยวชิ้นเดียวหมดคำหมดเข้าปากไปเลยจังแล้วยังไปแล้วยังจะไปจ้องของเขาอีกพอได้แล้วนะล้อเล่นนะขอบคุณนะลาปันเซลขอบคุณสำหรับอาหารเงื้อนึกว่าจะโดนแย่งไปอีกแล้วซะอีกเกรเทลน่ากลัวสงสัยจะเป็นแผลใจไปแล้วคือจริงๆเมื่อกี้คุณเกเทลเขาแกล้งหรือเปล่านะก็ไม่รู้หรอกแต่ก็ถือว่าลองเล่นแล้วกันโอ้โหดูวุ่นวายจังเลยทีนี้57นาทียังมีอีกอย่างนั้นเหรอที่ห้องคางูยะนะครับไปเคลียร์ให้หมดเลยดีไหมยังดีกว่าหรือเคลียร์ดีกว่าเดี๋ยวผมน่าจะตัดตอนผมเล่นออกเอาไม่ก็สคริปต์โน้ตสคริปต์นี้นิดหน่อยเอาชึบฮึบเจ้าหญิงถุงขยะนั่นอะไรอ่ะโอซึจังก็จะไปห้องโอซึจังต่ออยู่พอดีเลยฉันเอาขยะออกมาทิ้งอ่ะก็เลยคิดว่าจะไปแวะเอาของห้องคนอื่นมาด้วยถึงขั้นว่าห้องของทุกคนเลยโอ้โหฉันเป็นเจ้าหญิงที่จิตใจงามอะไรขนาดนี้ก็ชมเกินไปโอซึจังก็แค่แบบว่าแบบฝากไว้ทิ้งแค่นั้นเองแม่มาต้องมาแบกขยะอย่างนี้คงจะเป็นไม่ดีกับร่างกายถึงอย่างนั้นให้เราช่วยให้ผมช่วยดีกว่าผมช่วยเราช่วยใช้คำไม่ถูกแล้วงั้นก็จะตามน้ำไปช่วยหน่อยแล้วกันเนอะ
さんの部屋とおつーちゃんの部屋ที่เหลือก็เป็นห้องของคางุยะจังกับโอซึจังอ่ะคางุยะจังの部屋はแล้วก็ห้องของคางุยะจังちょうどここみたいだねก็แถวนี้พอดีเลยนี่ไหนไปดูสิก๊อกก๊อกอ่าอีครับ僕と人魚姫だけどจะครับเมื่อกี้ちょっといいかอ่าฉันกับ人魚姫เองแป๊บนึง何の用ですか มีธุระอะไรอ่ะคางุยะจังเก็บไอ้ขยะไม่ว่าไหนคือคางุยะจังมีขยะจะทิ้งหรือเปล่าตอนนี้รวมขยะกันอยู่แล้วจะไปทิ้งอ่ะจะได้เอาของห้องคางุยะจังไปด้วยขยะเหรอทำไมเหรอเราไม่มีอะไรตอนนี้ไม่ต้องดีกว่าขยะแบบว่าไอ้นี่อ่ะตอนนี้เหรออ๋อโอ้มิสเตชัตตาอะโตะหมายถึงว่าเอาขยะห้องตัวเองไปทิ้งก็เหรอそういうわけではก็ไม่เชิง少しでもあるなら持っていくよถ้ามีสักนิดสักหน่อยเดี๋ยวเอาไปให้เดี๋ยวเอาไปทิ้งให้ก็ได้少しであればどれほどよかったかไม่รู้ว่าคำว่านิดนึงนี่มันใช้ได้หรือเปล่า今何て言ったんだฮะเมื่อกี้ว่าไงนะ少しゴミが溜まってるから持って行ってほしいってคือว่าก็แบบก็มีอยู่หน่อยนึงเลยจะเอาไปให้ทิ้งให้หน่อยนี่หรอ全然違いますかไม่ได้ยินผิดเลยไปฟังยังไงแล้วเนี่ยとても気楽にゴミ捨てをกับการเรามองว่ามันมีเยอะเกินไปจนทิ้งไม่ไหวเลยนะฮะใช่口が滑ってอุ้ยปากมันเติร์กกูมีが多すぎるって大げさなขยะเยอะเกินไปก็พูดเกินไปก็คงไม่ใช่ว่าทั้งห้องเต็มไปด้วยขยะหรอกใช่มั้ยล่ะまさかไม่หรอกโจดันกะคิซุยเดสโยพอดีว่าน้องเล่นเก่งไปหน่อยลืมตัวแล้วหยุดทำไมอ่ะเริ่มทำน่ากลัวนะเนี่ยอย่าบอกนะคงไม่ใช่ว่าเต็มห้องหรอกใช่ไหมไม่หรอกคือก็ยังถึงจะมีถึงจะมีขยะเน่าอยู่บ้างแต่ก็ยังพอทน生ゴミじゃないから大丈夫っていう発想が。เมื่อกี้เธอบอกว่าไม่ใช่ขยะสดก็เลยทนได้แต่ว่าก็ฟังดูเป็นรังหนูแล้วกันเนี่ยไม่ใช่รังหนูซะหน่อยただちょっと片付いてないだけです。แค่เราไม่ได้ทำความสะอาดมาสักพักแล้วแค่นั้นเองここまで聞くと私も興味出てきちゃったな。มาขนาดนี้ฉันเริ่มสนใจแล้วสิ見てみたいかも。อยากดูห้องของคางุยะจังๆเลยนะちょっと見せてくれない？ขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมไม่ได้อ่ะบอกมองมีตายนะฉันก็อยากเห็นนะนิดนึงนะนิดนึงดาเมดิสไม่คางุยะกับโคเกตะคางุยะสะดุดจังหวะนี้แหละรีบแวบไปดูข้างในขอโทษนะคางุยะจังอย่ามองนะทำไมอ่ะมันเอ้าคางุยะの部屋นี่ห้องคางุยะเหรอ見られてしまったからには仕方ないですถูกเห็นซะขนาดนี้ก็ช่วยไม่ได้แล้วยังไงซะ部屋と言いたいんでしょ ก็คงอยากจะบอกว่าเป็นห้องที่สกปรกใช่ไหมล่ะ確かにちょっと片付けないといけないかもねก็จริงอยู่ว่าต้องจัดการนะเนอะやっぱり僕が予想した通りだったなอย่างที่เราคิดไว้เลยนะเนี่ยあんなに隠そうとするなんてแม่พยายามปกปิดไม่อยากเราดูห้องขนาดนั้นก็ว่าละสงสัยเชียวこれはただ散らかってるんじゃなく必要なものがすぐに取れるように計算し尽くされた配置になってるんですอันนี้นะไม่เรียกว่ารกนะเขาเรียกว่าเราแค่ให้เอื้อมือถึงก็พอเขาเรียกว่าไงจัดห้องอะเมื่อกี้เธอยังยอมรับเองอยู่นะไม่ใช่แต่ว่าห้องสกปรกอ่ะแค่นั้นก็คิดไปเองนะคิดผิดโหแววคางุยะจังมันก็คือแค่ว่าจะทำความสะอาดคนเดียวมันลำบากก็เลยก็เลยงานเข้าอยู่ใช่ไหมล่ะอันนั้นก็困ってるなら言ってくれれば手伝うのに遠慮しなくてมาขอก็ช่วยแท้ๆไม่เห็นต้องเกรงใจเลยช่วยพูดจริงเหรอแน่นอนสิก็เป็นเพื่อนกันนี่นะถ้างั้นก็รบกวนด้วยว้าโอ้โหพอรู้ทริครับทันทีก็เราไม่มีเหตุผลต้องปฏิเสธคนที่จะอยากช่วยเรานี่นะ
งั้นเราจะคอยเป็นที่ปรึกษาให้สาริเกนักลักษณะ役割を取ってるんだよเธอกำลังรับตำแหน่งแบบที่จะไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยひとぎきの悪いเอ้าพูดมาเสียงมารยาทเชียวเราแค่ทำตัวให้มีประโยชน์ในแบบที่ตัวเองถนัดมากที่สุดต่างหากฮิเมะเจ้าหญิงจะดีเหรอฉันก็ไม่ได้ไม่ชอบทำความสะอาดด้วยแล้วก็ยังแบบติดใจอยู่อ่ะตามสบายเลยก็ได้ถ้าเจ้าหญิงว่างั้นฉันก็ช่วยด้วยแล้วกันไม่ต้องฝืนตัวเองก็ได้นะไม่ได้ฝืนหรอกเจ้าหญิงถ้าจะช่วยคุณได้สักนิดสักหน่อยถือว่าเป็นเรื่องเป็นเกียรติกับฉันมากเลยจะให้เจ้าตัวจัดการคนเดียวก็กระไรอยู่คุณโอซือก็จะช่วยด้วยแล้วเนี่ยนี่ขอบคุณมากเลยถือว่าติดหนี้แล้วนะติดหนี้เลยแม้ทั้งคู่นี่เป็นคนดีกันจังเลยเนอะก็คงงั้นหรอมั้งจิระคัตเตอร์とか言わないでくださいねโอเคทีนี้น่าจะหมดแล้วแต่ว่าไม่มีห้องมีนี่ว่ะไอ้เฮ้ยนั่นนี่ก็แม้ถึงจะไม่มาก็เถอะแต่ว่าเธอก็มาพักเข้าที่ห้องนี้แล้วใช่ไหมล่ะแต่โอเคถ้าจะไล่มาแบบนี้นะครับผมห้องอลิสโดนข้ามนั่นเนี่ยดูยังไงก็ห้องอลิสนะห้องนั้นน่ะห้องอลิสโดนข้ามยังก็แปลว่าห้องด้านล่างโอยายุบิฮิเมะซึ่งดูธรรมดาก็น่าจะห้องใครวะถ้าห้องชิรายุกิฮิเมะข้างล่างก็เนมูริฮิเมะเพราะเป็นเถาวัลย์น้ำแล้วก็เหลือใครอีกอะลืมมั้ยเนี่ยมีอาคาซึคินกับอลิสที่ลืมไปแล้วแล้วก็ใครอีกวะชินเดไดล่าแต่โอเคไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าดีกว่านะครับผมว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่โอยายุบิฮิเมะพูดถึงนั้นมีจริงหรือไม่เราจะได้เจอกับอะไรอีกหรือเปล่าก็เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสัปดาห์นี้ตอนนี้สวัสดีครับ